รัฐบาลก็เร่งเดินหน้าในการส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืนนะครับในการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่พร้อมกับใช้นวัตรกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปกระทรวงสาธารณสุขนะครับร่วมกับ23ภาคีเครือข่ายในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมเชิงวิชาการประจําปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่13ภายใต้หัวข้อสมุนไพรไทยเศรษฐกิจไทยอนาคตไทย โดยมีพลเรือเอกนาะลงพิพัฒนาสายรองนายกระฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติและรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกพร้อมกับประบุว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการแพทย์แผนไทยโดยกําหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย และการใช้นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วยการที่เราจะเพิ่มนวัตกรรมและก็การคนความวิจัยพืชสมุนไพรที่เรามีอยู่แล้วในประเทศเนี่ยให้สามารถที่จะนำคุณประโยชน์เหล่านี้ออกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ ใช้ในประเทศส่วนหนึ่งก็เอาส่งาขายต่างประเทศได้นมันจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศได้ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ร่วมกับ8กระทรวงและภาคเอก,กชนที่เกี่ยวข้องยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยโดยมีสี่ยุทธศาสตร์ก็คือการกําหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยที่เป็นระบบการผลักดันให้พืชสมุนไพรไทยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ขับเคลื่อนโมเดลไทยแลนด์4.0 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยและสร้างโอกาสขยายช่องทางทางธุรกิจสมุนไพรไทยไปยังประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่13นะครับจัดที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม i ิม a c กเมืองทองธาน,นีงานจะมีไปจนถึงวันที่4กันยายน